เราจะให้ดูนะฮะให้ดูว่าไฟออกหัวเทียนไหมนะครับลองสตาร์ทดูครับพอตอนนี้คืออาการชัดเจนนะไฟไม่ออกหัวเทียนนะ1 2 3 come on สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับงานซ่อมเครื่องยนต์นะคันนี้มาด้วยอาการวิ่งไปดับกลางอากาศเลยนะพอจอดทิ้งสักพักหนึ่งสตาร์ทติดวิ่งมาอีกดับอีกนะคันนี้ลูกค้าได้นำรถยกเข้ามาที่อู่นะเราไปดูกันว่ามันเป็นที่อะไรนะเบื้องต้นเราจะนำไปเช็คนะฮะกับอาการที่วิ่งไปแล้วดับนะครับผมนะหนึ่งเลยเราก็จะดูที่สายพานทัมมิ่งก่อนนะว่ามีปัญหาไหมเราก็เปิดขึ้นมาดูนะสายพานทัมมิ่งไม่ได้ขาดนะครับผมอันดับที่สองนะเราก็จะเช็คที่ไฟนะมาที่หัวเทียนหรือไม่นะอันนี้เราได้ดึงออกมานะครับเตรียมหัวเทียนมาแล้วครับเตรียมหัวเทียนเอาไว้แล้วนะครับเราก็จะเช็คดูนะว่าไฟออกหัวเทียนไหมครับแป๊บนึงนะครับผมสตาร์ทครับเราจะให้ดูนะให้ดูว่าไฟออกหัวเทียนไหมนะครับลองสตาร์ทดูครับพอตอนนี้คืออาการชัดเจนนะไฟไม่ออกหัวเทียนนะขั้นตอนที่2นะฮะเราจะดูว่าไฟมาที่หัวฉีดไหมนะครับตาดูครับเอ๊ะไฟไม่มานะฮะอันนี้ไฟไม่มานะครับไหนลองอีกทีครับลองอีกทีตาอีกทีครับตาโอเคคันนี้ใช้2ระบบนะฮะคือใช้แก๊สด้วยใช้น้ำมันด้วยนะฮะเบื้องต้นเราก็จะดูที่แป๊บทางเดินน้ำมันฮะว่าจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงมารอไหมครับเดี๋ยวคลายน็อตดูครับคลายดูครับลองหมุนดูนะมีน้ำมันมาไหมน้ำมันก็น้ำมันไม่มานะผมชัดเจนนะครับน้ำมันไม่มาไฟไม่มาเราคงไม่ติดแล้วครับผมไปดูกันต่อนะฮะเมื่อกี้ที่เราคลายแป๊บนะมันเป็นแป๊บทางเดินน้ำมันไหลกลับนะครับเรามาดูท่อแรงดันดีกว่านะฮะอ้าวเปิดสวิตช์แจออนโอเคฮะชัดเจนนะฮะน้ำมันไหลนะเมื่อกี้นะน้ำมันเชื้อเพลิงมารอที่ล่างหัวฉีดแล้วนะถ้าไฟไม่ออกมายกนะมายกหัวฉีดแล้วก็ไม่สั่งการจุดระเบิดนะครับอันนี้ก็ต้องขันกลับนะขันกลับไว้ให้แน่นนะครับต่อไปนะเราก็จะเช็คด้วยวิธีการวัดไฟนะว่าไฟ12โวลต์มารอตรงจุดไหนบ้างนะครับผมจุดที่1เราจะวัดที่ตัวสั่งจ่ายจุดระเบิดนะครับของหัวเทียนหรือจานจ่ายนะอยู่ตรงนี้นะรุ่นนี้เขามาติดตั้งที่ตรงนี้ต้องมีไฟ12โวลต์มารอ1เส้นนะครับวัดดูครับผมเปิดสวิตช์แจออนไฟมานะครับปิดโอเคชัดเจนนะไฟมาแต่ไฟไม่ออกนะครับจุดที่2นะมาดูที่สเต็ปมอเตอร์หรือมอเตอร์เดินเบาเรานะครับถอดออกมานะต่อไปเราจะมาวัดที่มอเตอร์เดินเบานะว่ามีไฟ12โวลต์มารอไหมเปิดสวิตช์กุญแจออนครับไฟมานะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับผมต่อไปนะครับมาดูที่หัวฉีดนะฮะดูซิมีไฟมารอไหมครับผม12โวลต์เปิดสวิตช์แจออนครับวัดที่หัวฉีดนะปลั๊กหัวฉีดนะครับเปิดสวิตช์แจออนติดเปิดโอเคแสดงว่าไฟมาครบวงจรนะก็คือ12โวลต์มารอที่หัวฉีดนะสเต็ปมอเตอร์แล้วก็ตัวสั่งใจควบคุมการจุดระเบิดนะคือตัวนี้นะครับผมมาครบหมดนะครับ
ทีนี้มันจะมีอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านในนะเป็นกล่อง ECU นะนี่เราต้องเช็คก่อนนะว่าไฟมารอแช่ที่กล่อง ECU หรือไม่ฮะมันจะมี2เส้นนะเป็นลายสายไฟอยู่นะเป็นชุดสายไฟของเขานะฮะคือมีแบตตรงกับแบตสวิตช์นะครับผมทีนี้ให้วัดแบตตรงก่อนมีไหมต้องวัดดูครับแบตตรงมาไหมแบตตรงมานะอันนี้ชัดเจนนะต่อไปเป็นแบตสวิตช์นะดูครับมาไหมเปิดซิ่งจะออนนะปิดดูครับเปิดมานะโอเคทีนี้ไฟต่างๆมาครบหมดนะก็น่าสงสัยก็จะเป็นที่อุปกรณ์เราสงสัยว่า ECU กล่องใบนี้น่าจะเสื่อมหรือว่าเสียนั่นเองนะเราก็จะสั่งอะไรนะมาเปลี่ยนนะแล้วทดสอบดูนะว่ารถคันนี้จะติดขึ้นมาไหมนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ติดเราลองสตาร์ทดูก่อนครับก็มาดูด้านหน้ากันนะไม่ติดนะเอ้าว้าโอเคนะต่อไปเราก็สั่งอะไรนะครับผมเราได้ทำการสั่งอะไรนะฮะเป็นซิงกงนะเป็นกล่องใบใหม่แต่เป็นของซิงกงนะมาใส่ให้ลูกค้านะฮะใบนี้เป็นใบใหม่ที่สั่งมาอันนี้เป็นใบเดิมติดรถนะครับเวลาถอดปลั๊กต้องกดปลั๊กล็อกแล้วค่อยดึงนะอย่าพยายามดึงสายไฟนะดึงสายไฟจะอาจทำให้พินนะที่เสียบอยู่ถอนออกมาได้นะเราจะเกิดปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมการดึงสายไฟห้ามดึงที่สายไฟนะดึงที่ปลั๊กนะฮะโอเคอันนี้เราเสียบกล่องใบใหม่เข้าไปแล้วนะครับเราเสียบกล่องใบใหม่เข้าไปแล้วลองสตาร์ทดูครับมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วเอาสิติดซึ่งแล้วครับผมโอเคเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่อีกทีครับสตาร์ทใหม่อีกทีครับโอเคสตาร์ทติดแล้วนะครับครับอันนี้เป็นวิธีเช็คก่อนซ่อมนะครับจัดจบงบไม่บานปลายครับที่อุ๋งแง่เจริญการช่างนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบก็กดไลค์นะกดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญการช่างด้วยครับวันนี้สวัสดีครับผม Sorry,